กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ใครๆก็เอาเค้กมาให้กันนะคุณผู้ชมนะแต่บางทีจะอร่อยถูกใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำแบบง่ายๆกับขนมเค้กกล้วยหอมหน้าเนยถั่วโอ้ยไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรอให้คนก็ซื้อมาให้เป็นของขวัญ นะคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำได้ง่ายมากอยากทำให้คุณผู้ชมดูจังเลยด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเครื่องนี้คุณผู้ชมครับนี่วันนี้อาจารย์ใช้โถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรก่อนเริ่มต้นคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือนมข้นจืดอยากให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆที่นมข้นจืดเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อให้เป็นนมเปรี้ยวในระหว่างนี้นะเราก็ไปอุ่นเตาอบนะคุณผู้ชมอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมก็อุ่นเตาอบเตรียมไว้อุ้ยเดี๋ยวนี้บ้านใครก็มีเตาอบนะคุณผู้ชมแป้งสาลีทำเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่เกลือป่นลงไปหน่อยนึงใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงฟูลงไป3อย่างน้ำตาลทรายลงไปในแป้งเห็นไหมคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้ทำให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนร่อนแป้งให้มันดูวุ่นวายนะนี่เห็นไหมใช้ช้อนคนซะน้ำตาลกับแป้งเข้ากันแป้งก็จะไม่จับตัวเป็นลูกเอาล่ะเราจะใส่แป้งลงไปในโถก่อนนะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้แล้วนะเครื่องตีไข่อ่ะโอ้ยบดหมูบดเนื้อก็ได้ทำสมูทตี้ปั่นป่นบดสับซอยโอ้สารพัดทำเค้กได้อีกเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกล้วยหอมลืมบอกไปต้องเป็นกล้วยหอมงอมเนี่ยงอมมากแช่ตู้เย็นไว้นะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองนะตามด้วยนมที่ผสมน้ำมะนาวของเราใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันพืชเห็นไหมคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยใช้ช้อนคันเดิมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการคนส่วนผสมนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการทำขนมเค้กเรามีแป้งสาลีเราไม่ต้องการให้กลูเตนของแป้งสาลีต้องถูกบดผสมนานจนเกินไปจะเป็นสาเหตุให้เค้กมันแข็งเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการวางไปเลยคุณผู้ชมลงล็อกแล้วก็กดใช้แค่ความเร็วสปีด1เท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่เปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะว่าลักษณะของการผสมนั้นมันทำให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดแล้วก็เนียนนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับและคงต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าพิมพ์ขนมจะต้องทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับแล้วก็เทส่วนผสมเค้กกล้วยหอมของเราลงไปในพิมพ์เลยนะครับเอาละเสร็จแล้วก็รีบนำเข้าเตาอบแล้วอบสุกก็พักไว้สักครู่หนึ่งในระหว่างที่เรารอให้เค้กของเราเย็นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำเนยถั่วกันนะครับง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมคั่วหรือจัดการอบถั่วลิสงซะให้กำลังร้อนแล้วก็เอามาใส่ลงไปในโถปั่นช็อปเปอร์ของเราเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคุณผู้ชมนิดหน่อยไม่ต้องเยอะใส่เกลือป่นลงไปใส่เนยสดละลายเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดฝาซะเราก็วางลงไปให้ตรงกลางกดนิดนึงแล้วก็หมุนล็อกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหยิบขึ้นปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เนยถั่วแล้วเราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบแล้วก็ตักเนยถั่วของเราที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนเราก็จะได้เป็น พีนัทบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วเวลาแต่งนะคุณผู้ชมเราก็แต่งแบบสไตล์โฮมเมดคุณผู้ชมก็เอาง่ายๆเรียบๆเสร็จแล้วก็ใช้บัตเตอร์ครีมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการบีบซะเรามีกล้วยหอมอยู่ขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมจัดการวางกล้วยหอมซะก่อนคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กกล้วยหอมแล้วจะให้ดีเนี่ยคริสต์มาสปีใหม่มันก็มีสีสันนะนิดนึงเถอะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนิดหน่อยมันดูแบบพอดีวิ่งหน่อยเดียวแค่นี้คุณผู้ชมพอละล่ะก็ต้องบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year จากเด่นป้าอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมัคทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข 02-026-3344 ย้ำนะครับ 02-026-3344 ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 11 โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 นะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็น้ำปลาอุ้ยไม่ใช่น้ำปลาอะไรอ่ะว่าเธอใส่อะไรลงไปน้ำมันงาใส่แล้วเดี๋ยวนะหนูคิดว่ามันต้องใส่แป้งลงไปเปล่าใส่แป้งด้วยเหรอคะก็อาจารย์แป้งนี่ใช่ไหมคะไม่แป้งทาหน้าหนูอ๋อใส่แป้งทาหน้าทูเอเนี่ยเหรอคะไม่น่าใช่แล้วล่ะค่ะเวลาทานอะไรเนี่ยปรุงให้น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค็มเป็นหวานหรืออะไรก็ตามพยายามปรุงให้น้อยที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะ